เห็นบอกว่ามีวัยรุ่นเด็กแว้นเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนนะมีการไปขี่รถเนี่ยเสียงดังตะโกนด่าทอให้ของลับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนมากเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยเป็นกลุ่มเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยโชว์ยกล้อขับขี่วนไปวนมาอยู่บริเวณถนนในชุมชนหมู่ที่4ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรช่วงกลางดึกนะครับเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีแค่คืนเดียวนะมีหลายคืนนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นชุมชนนครชุมมุ่งหน้าจากวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงไปยังตลาดนครชุมนะครับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมาก่อเหตุเนี่ยขี่รถเสียงดังเนี่ยดึกดึกดื่นดื่นนะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มบางทีก็มีการตะโกนแจกของลับสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านเองก็ไม่เคยไปมีปัญหาอะไรกับเด็กแว้นกลุ่มดังกล่าวอันเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะมาบางครั้งก็คือจะแจกกล้วยด้วยมาขับรถรบกวนอย่างเงี้ยค่ะวนไปวนมาแล้วก็มาเบิ้ลกันอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเขามาป่วนเพื่ออะไรมาว่างว่างมากการในคลิปไปฟังหน่อยครับว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนนะร้องกับผู้สื่อข่าวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกวดขันนะฮะโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยมากวดขันวัยรุ่นกลุ่มนี้